เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยข้อสอบกสพทวิชาชีววิทยาที่สอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาต่อกันที่ข้อ58กันเลยค่ะข้อ58นะคะโจทย์บอกมาว่าในการจำลอง DNA เอนไซม์ DNA polymerase ทำหน้าที่เชื่อมนิวคลีโอไทด์ให้ต่อกันเป็นสายยาวในลักษณะใดกอไก่สังเคราะห์ leading strand และ lagging strand ในทิศทาง3พรานไป5พรานขอไข่สังเคราะห์ leading strand และ lagging strand ในทิศทาง5พรานไป3พรานคอควายสังเคราะห์ leading strand ในทิศทาง5พรามไป3พรามและ lagging strand ในทิศทาง3พรามไป5พรามงองูสังเคราะห์ leading strand ในทิศทาง5พรามไป5พรามและ lagging strand ในทิศทาง3พรามไป3พรามจอจานสังเคราะห์ leading strand ในทิศทาง3พรามไป5พรามและ lagging strand ในทิศทาง5พรามไป3พรามก่อนอื่นเลยการที่จะทำโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยน้องๆต้องรู้จักวิธีการกลไกการจำลอง DNA หรือ DNA replication ต้องรู้จักเอนไซม์ DNA polymerase และรู้จักคำว่า leading strand lagging strand ต้องรู้ว่า3พราม5พรามเนี่ยคืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับการจำลอง DNA หรือว่า DNA replication กันนะคะการจำลอง DNA หรือ DNA replicationมันก็จะมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะพอสมควรขั้นตอนแรกนะคะก็คือปกติเนี่ย DNA เนี่ยมันจะเป็นสายคู่เนอะแล้วก็ DNA เนี่ยมันจะมีเบส DNA แต่ละสายเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันคือมันจะมีเบสเป็นเบส A เบส T C G อะไรอย่างงี้ซึ่งเบสแต่ละสายเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจนบอนด์นั่นเองมันจะเชื่อมต่อกันด้วยไฮโดรเจนบอนด์หรือว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะซึ่งการที่เราจะจำลอง DNA เนี่ยเราต้องทำให้ DNA ที่มันอยู่กันเป็นคู่เนี่ยอยู่กันเป็นเกลียวคู่เนี่ยต้องทำให้มันแยกออกจากกันก่อนทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยคือเราต้องใช้เอนไซม์เฮลิเคสมาตัด DNA 2สายให้แยกออกจากกันขั้นตอนแรกเอนไซม์เฮลิเคสจะมาตัดทำให้ DNA 2สายเนี่ยแยกจากกันแยกจากกันปุ๊บมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะพอมันแยกจากกันปุ๊บยังไม่พอมันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า SSB โปรตีน SSB โปรตีนจะมาทำอะไร SSB โปรตีนจะมาจับที่สายโพลีนิวคลีโอไทด์ทำให้สายโพลีนิวคลีโอไทด์เนี่ยถ่างออกตลอดเวลาไม่ให้มันกลับไปอยู่กันเป็นเกลียวคู่กันเหมือนเดิมอีกก็คือ SSB โปรตีนจะมาจับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เขียนเป็นขั้นตอนให้ดูแล้วกันก็คืออันดับแรกต้องมีเอนไซม์เฮลิเคสมาตัดทำให้ DNA 2สายเนี่ยแยกออกจากกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นจะมี SSB โปรตีนที่จะมาจับที่สายโพลีนิวคลีโอไทด์ทำให้สายโพลีนิวคลีโอไทด์เนี่ยทางออกจากกันตลอดก็คือทำให้สายโพลีนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันไม่มาจับกันเหมือนเดิมเป็นสาย DNA คู่กันเหมือนเดิมอีกแต่ทีนี้เวลาเราใช้เอนไซม์เฮลิเคสตัดไปเรื่อยๆเนี่ย
บางทีเนี่ยที่ปลายสายเนี่ยพอตัดไปปุ๊บมันอาจจะเป็นปมกันได้มันอาจจะเป็นปมพันกันได้ก็คือถ้าสมมุติว่าตัดแล้วมันเป็นปมเนี่ยเราก็จะใช้สารอีกตัวหนึ่งทำให้ปมมันคลายออกมาถ้าตัดแล้วเป็นปมสารที่เราจะใช้จะมีชื่อว่าเอนไซม์โทโปไอโซเมเรสนั่นเองโทโปไอโซโมเรสเนี่ยจะมาช่วยในการคลายปมทำให้สาย DNA เนี่ยมันไม่พันกันเวลาเอนไซม์เฮลิเคสตัดไปทีนี้ยังไงต่อพอเอนไซม์เฮลิเคสมาตัดปุ๊บทำให้ DNA 2 สายแยกออกจากกันและ SSB โปรตีนมาจับให้สายโพลีนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันไม่จับกันเป็นคู่เป็นเกลียวคู่เหมือนเดิมแล้วต่อมาเราจะแยกออกเป็น2ฝั่งที่ลืมไปก็คือในสาย DNA เนี่ยมันต้องมีด้านหนึ่งเป็น3พรามด้านหนึ่งเป็น5พรามแล้วทีนี้สมมุติด้านนี้เป็น3พรามด้านนี้ก็ต้องเป็น5พรามด้วยแล้วปลายนี้ข้างนี้ก็ต้องเป็น3พรามประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอเอนไซม์เพลิเคสตัดไปปุ๊บตรงนี้ก็ต้องเป็น3พรามตรงนี้เป็น5พรามตรงนี้ก็ต้องเป็น5พรามตรงนี้ก็ต้องเป็น3พรามนะคะทีนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2สายเรียกว่าสาย leading strand และ lagging strand ที่จะให้สายด้านเนี้ยเรียกว่า leading strand นะคะ leading strand ส่วนสายนี้เป็น lagging strand เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า leading strand กับ lagging strand เนี่ยมันต่างกันยังไงมาดูกันที่สาย leading strand ก่อนที่สาย leading strand นะหรือว่าสายจาก3พรามไป5พรามเนี่ยพอเราใช้เอนไซม์เฮลิเคสตัดปุ๊บใช้ SSB โปรตีนมาจับปุ๊บเราต้องทำอะไรต่อสิ่งที่เราต้องทำต่อเนี่ยเป็นขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือเราจะนำ RNA primer มาจับที่สาย DNA โดยสิ่งที่นำ RNA primer มาจับที่สาย DNA เนี่ยมีชื่อว่า enzyme primaseก็คือตรงนี้นะคะก็คือมันจะมีตัวนี้เรียกว่า RNA primer เนี่ยมาจับตรงนี้อันนี้คือ RNA primer เนอะเดี๋ยวพี่เขียนแทรกตรงนี้ให้แล้วกันRNA primer จะมาจับที่สาย DNA โดย enzyme primase หลังจากนั้นขั้นตอนที่4จะเกิดอะไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนที่4ก็คือ enzyme DNA polymerase 3 DNA polymerase 3จะนำนิวคลีโอไทด์มาต่อDNA polymerase 3จะนำนิวคลีโอไทด์มาต่ออันนี้ก็คืออันเนี้ยสีชมพูโปร่งโปร่งเนี่ยก็คือนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์ที่ DNA polymerase 3เนี่ยพามาต่อกลายเป็นสายนิวคลีโอไทด์เรื่อยๆสีชมพูทึบๆเนี่ยก็คือ DNA polymerase 3นะคะพี่ขอเขียนเป็น DNA แล้วก็เลข3โรมันเลยเนอะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีพื้นที่เขียน
หลังจากทบทวนอีกรอบคือหลังจาก RNA primer เนี่ยมาจับที่สาย DNA โดย enzyme primase ปุ๊บ DNA polymerase 3จะนำสายนิวคลีโอไทด์มาต่ออ่ะมันก็จะเอามาต่อเป็นยาวไปเรื่อยๆเป็นเอานิวคลีโอไทด์มาต่อตัวหนึ่งอีก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 ตัวหนึ่งยาวไปเรื่อยๆซึ่งสายนิวคลีโอไทด์ที่จะถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นในทิศทางนี้ใช่ไหมคะดูตามที่พี่ขีดปากกาเนอะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือหมายความว่าสาย DNA ขออภัยค่ะสายนิวคลีโอไทด์ที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยมันต้องเป็นสายจาก5พรามตรงนี้ต้องเป็น5พรามไป3พรามก็คือเดี๋ยวพี่วงเล็บตรงนี้นำนิวคลีโอไทด์มาต่อเนี่ยก็คือกลายเป็นนิวคลีโอไทด์สายใหม่จาก5พรามไป3พรามแล้วทีนี้ยังไงต่อ DNA polymerase 3นำนิวคลีโอไทด์มาต่อแล้วยังไงต่อข้อ5ก็จะมีเอนไซม์อีกตัวชื่อเอนไซม์ DNA polymerase 1DNA polymerase 1จะมาตัด RNA primer ออกไปDNA polymerase 1จะมาตัดตัวนี้ตัดตัวสีเขียวๆ RNA primer ออกไปแล้วทีนี้ตัดออกไปมันก็แหว่งนะสิพอแหว่งปุ๊บเราก็ต้องมีเอนไซม์ DNA ligase มาเชื่อมช่องว่างที่ถูกตัดออกไปก็คือเชื่อมช่องที่แหว่งที่ RNA primer มันถูก DNA polymerase 1มาตัดนั่นเองก็ทำ DNA ligase ก็จะมาเชื่อมช่องว่างที่ถูกตัดทำให้มันไม่แหว่งแล้วนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่สาย leading strand หรือว่าสายนี้ก็คือจาก3พรามไป5พรามนั่นเองทบทวนอีกรอบคือตอนแรกเลยเนี่ยสาย DNA เนี่ยมันอยู่กันเป็นคู่แบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องใช้enzyme helicase มาตัดให้ DNA 2สายเนี่ยมันแยกออกจากกันพอ DNA 2สายแยกออกจากกันปุ๊บเราจะมี SSB โปรตีนมาจับทำให้สาย polynucleotide เนี่ยมันถ่างออกตลอดหรือว่าทำให้มันไม่จับกันเป็นคู่แบบนี้อีกทีนี้ถ้าเราเอา helicase ตัดไปเรื่อยๆเนี่ยคือที่ปลายสายเนี่ยมันอาจจะพันกันยุ่งๆเป็นปมได้เพราะฉะนั้นถ้าตัดแล้วเป็นปมเนี่ยเราจะใช้โทโปไอโซเมเรสมาช่วยในการคลายปมทีนี้พอถึงขั้นตอนนี้เราต้องแบ่งออกเป็น2สายและคือสาย leading strand และ lagging strand ที่สาย leading strand เรามาดูที่สาย leading strand ก่อนนะพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วสาย leading strand ต้องทำยังไงต่อก็คือเราต้องเอา RNA primer หรือว่าตัวสีเขียวๆตรงเนี้ยมาจับที่สาย DNA โดย enzyme primase หลังจากนั้นเอนไซม์ DNA polymerase 3จะนำนิวคลีโอไทด์มาต่อเป็นสายไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นสายใหม่ในทิศทางนี้นะทางนี้ไปทางนี้ก็คือเราจะสร้างสายใหม่เนี่ยจะกลายเป็นสายจาก5พรามไป3พรามนั่นเองพอสร้างสายนิวคลีโอไทด์แล้วปุ๊บ DNA polymerase 1เนี่ยจะมาตัด RNA primer สีเขียวๆเนี่ยออกไปพอตัดไปมันก็กลายเป็นช่องว่างแหว่งๆถูกไหมคะเราก็ต้องใช้ DNA ligase มาเชื่อมช่องว่างที่ถูกตัดทำให้มันไม่แหว่งๆเหมือนเดิมประมาณนี้เข้าใจเนอะต่อมาเราจะมาดูกันต่อก็คือมาดูที่สาย lagging strand กันมาดูกันว่าที่สาย lagging strand เนี่ยจะต้องทำยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่สาย lagging strand นะคะหรือว่าจาก5พรามไป3พรามตรงนี้เนาะก็คือเดิมเนี่ยเรา
ขั้นตอนแรกๆเราทำเหมือนเดิมเลยก็คือใช้เอนไซม์เฮลิเคสมาตัดแล้วก็ใช้ SSB โปรตีนมาจับให้สายโพลีนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันไม่จับกันเป็นคู่เหมือนเดิมอีกหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ที่เราต้องทำสำหรับสาย lagging strand ก็คือปกติเนี่ยเอนไซม์เฮลิเคสมันมาตัดปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสาย leading strand มันก็จะสามารถสร้างนิวคลีโอไทด์ต่อไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคือสายนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันต้องสร้างจากทางนี้คือจากทาง5พรามไป3พรามหรือว่าถ้าดูสาย DNA เดิมเนี่ย DNA เดิมจะต้องเป็น3พรามไป5พรามแต่ทีนี้น้องๆจินตนาการตามพี่นะสมมุติพอสาย DNAขออภัยค่ะพอเฮลิเคสมันตัดถึงตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันตัดมาเรื่อยๆตัดถึงตรงนี้ปุ๊บตัดถึงตรงนี้แสดงว่าสายเนี้ยมันต้องเป็นเราก็ให้สายด้านเนี้ยเป็นปลาย3พรามด้านนี้ก็เป็น5พรามแต่คือปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเทียบกับสาย leading strand นะการสร้างนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันต้องสร้างจากถ้าดูที่สาย DNA เป็นหลักเนี่ยต้องสร้างจากปลาย DNA 3พรามไป5พรามก็คือปลาย3พรามอยู่ตรงนี้ปลาย5พรามอยู่ตรงนี้เราต้องสร้างสายนิวคลีโอไทด์ในแนวมาทางนี้ตามลูกศรนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเฮลิเคสตัดถึงไหนเนี่ยเราจะให้ปลายนั้นอะเป็น3พรามแล้วก็เอา RNA primer มาจับ DNA polymerase 3จะนำนิวคลีโอไทด์มาต่อกันเป็นแนวทิศทางด้านนี้มาทางด้านนี้ทีนี้มันก็สร้างได้นิดเดียวดิเฮลิเคสก็เลยต้องตัดต่อไปอีกพอตัดถึงตรงนี้ปุ๊บก็ให้ปลายด้านเนี้ยเป็น3พรามอีกแล้วก็จะสร้างสายโพลีนิวคลีโอไทด์มาทางด้านนี้อีกประมาณนี้พอตัดถึงตรงนี้ก็ให้ปลายด้านนี้เป็น3พรามแล้วก็สร้างสายโพลีนิวคลีโอไทด์มาทางด้านนี้อีกเพราะฉะนั้นทางด้านลิดขออภัยค่ะทางด้าน lagging strand เนี่ยน้องๆจะสังเกตว่าสายโพลีนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันจะเป็นท่อนๆถูกไหมมันจะไม่ยาวๆเหมือนกับ leading strand เนอะมันจะเป็นท่อนๆๆๆเล็กๆนี้ต่อๆกันเรื่อยๆซึ่งแต่ละท่อนเนี่ยก็มีชื่อเรียกด้วยว่ามันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปรู้จักว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเขียนขั้นตอนก่อนขั้นตอนของสาย lagging strand เนอะว่าทำยังไงต่อจาก2ขั้นตอนแรกพอจากต่อจาก2ขั้นตอนแรกปุ๊บมาขั้นตอนที่3ของสาย lagging strand นะคะขั้นตอนที่3ก็คือ enzyme helicase ตัดถึงตรงไหนเราก็จะให้ปลายนั้นเป็นปลาย3พรามและข้อ4ก็คือเราก็จะสร้างสายอันนี้คือ DNA polymerase 3เนี่ยแทรกไปนิดนึงนะคะว่า DNA polymerase 3จะสร้างสายนิวคลีโอไทด์ใหม่จาก3พรามไป5พรามก็คือหมายความว่าอย่างนี้คือจากปลาย3พรามไป5พรามอาจจะสร้างจากที่ทาง3พรามไป5พรามทำให้สายใหม่เนี่ยสายใหม่ที่สร้างขึ้นมันก็ต้องเป็นจาก5พรามไป3พรามถูกไหมคะอันนี้คือสายใหม่นะอันนี้คือสายใหม่แล้วก็เขียนนิดนึงว่าเพราะฉะนั้นสายใหม่เนี่ยก็จะถูกสร้างในทิศทาง5พรามไป3พรามนั่นเองสร้างสายนิวคลีโอไทด์ใหม่จาก3พรามไป5พรามโดยก็มี RNA primer เป็นตัวเริ่มเหมือนเดิมแล้วก็มาต่อกันที่ข้อ5
ข้อ5ก็คือก็จะเหมือนกับ leading strand และก็คือ DNA polymerase 1จะมาตัด RNA primer หลังจากนั้นมันก็จะแหว่งๆถูกไหมคะเราก็จะต้องมีเอนไซม์ที่ชื่อ DNA ligase มาเชื่อมต่อช่องว่างที่ถูกตัดทีนี้เดี๋ยวมาทบทวนกันอีกรอบกับ lagging strand เนาะคือ lagging strand อะเวลาเอนไซม์ helicase มันตัดถึงตรงไหนเนี่ยสมมุติมันตัดถึงตรงนี้เป็นที่แรกเราก็ให้ปลายเนี้ยเป็นปลาย3พรามหลังจากนั้น RNA primer น่ะเหมือน leading strand เลยตอนนี้เหมือน leading strand แล้ว RNA primer ก็จะมาจับปุ๊บหลังจากนั้น DNA polymerase 3เนี่ยก็จะนำนิวคลีโอไทด์มาต่อต่อเรื่อยๆแล้วจากนั้นพอได้สาย polynucleotide ปุ๊บDNA polymerase 1เนี่ยก็จะมาตัด RNA primer ทิ้งทำให้มันเกิดเป็นช่องว่างๆแหว่งๆถูกไหมคะ DNA ligase เนี่ยก็เลยจะมาเชื่อมต่อช่องว่างนั้นเราก็จะได้เป็นสาย polynucleotide สายใหม่เป็นสายสั้นๆตรงนี้ละหลังจากนั้น helicase ตัดต่อไปก็ให้ตรงนี้ตัดถึงตรงนี้ก็ให้ตรงนี้เป็นปลาย3พรามอีกก็มี RNA primer มาเป็นตัวเริ่มอีกหลังจากนั้น DNA polymerase 3ก็จะนำนิวคลีโอไทด์มาเชื่อมเป็นสายโพลีนิวคลีโอไทด์แล้ว DNA polymerase 1ก็จะมาตัด RNA primer ทิ้งแล้วหลังจากนั้น DNA ligase ก็จะมาเชื่อมต่อช่องว่างนั้นคือเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเป็นสเต็ปเหมือนเดิมแต่สายนิวคลีโอไทด์ที่สร้างขึ้นเนี่ยมันจะไม่สมูทเป็นสายเดียวเหมือนกับทางฝั่ง leading strand มันจะเป็นแบบท่อนๆเล็กๆสั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าท่อนเล็กๆสั้นๆเนี่ยเขามีชื่อเรียกด้วยโดยเขาเรียกว่าแต่ละท่อนน่ะเขาเรียกว่าโอกาซากิแฟร็กเมนต์เรียกว่าท่อนโอกาซากิแฟร็กเมนต์เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนค้นพบว่าสายแลกกิ้งสแตรนเนี่ยมีการสร้างโพลีนิวคลีโอไทด์แบบนี้แบบเป็นท่อนๆสั้นๆก็เลยเรียกว่าโอกาซากิแฟร็กเมนต์ก็การจำลอง DNA หรือว่า DNA replication ก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะคะก็คืออ่ะตอนแรกก็จะแบ่งเป็น enzyme helicase ตัดให้ DNA 2 สายแยกออกจากกันก่อนแล้วก็มี SSV โปรตีนมาจับให้ DNA 2 สายเนี่ยมันทางออกตลอดไม่จับกันเป็นคู่เหมือนเดิมอีกหลังจากนั้นเราก็จะแยกขั้นตอนเป็นฝั่ง leading strand และ lagging strand คือขั้นตอนโดยรวมเนี่ยของ leading strand กับ lagging strand จะคล้ายๆกันแตกต่างกันที่ leading strand เนี่ยสามารถสร้างสาย polynucleotide แบบยาวไปได้เลยสมูทไปได้เลยแต่ถ้า lagging strand เนี่ยมันจะสร้างเป็นท่อนๆสั้นๆสั้นๆ ซึ่งแต่ละท่อนเนี่ยจะเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองทีนี้เรารู้จักการจำลอง DNA หรือว่า DNA replication แล้วเราย้อนกลับไปดูโจทย์นิดนึงโจทย์เขาถามว่าในการจำลอง DNA enzyme DNA polymerase ทำหน้าที่เชื่อมนิวคลีโอไทด์ให้ต่อกันเป็นสายยาวในลักษณะใดนิดนึงคือเมื่อกี้มันมีทั้ง enzyme DNA polymerase 3และ DNA polymerase 1ใช่ไหมคะแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า DNA polymerase ทำหน้าที่เชื่อมนิวคลีโอไทด์ให้ต่อกันเป็นสายยาวหมายความว่า DNA polymerase ตัวเนี้ยที่ทำหน้าที่เชื่อมนิวคลีโอไทด์ให้เป็นสายยาวเนี่ยก็เขาหมายถึง DNA polymerase 3นั่นเองเพราะว่า DNA polymerase 3เนี่ยจะทำหน้าที่นำนิวคลีโอไทด์มาต่อกันเป็นสายยาวถูกไหมคะแล้วก็วงเล็บว่ามันคือ DNA polymerase 3นะแต่เขาถามว่ามันเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวในลักษณะใด leading strand lagging strand เนี่ยในลักษณะใดกันแน่ทีนี้เราก็มาดูกันเลยว่าleading strand อะมัน DNA polymerase 3เนี่ยนำนิวคลีโอไทด์มาต่อในลักษณะใดก็คือนำนิวคลีโอไทด์มาต่อเนี่ยกลายเป็นสายใหม่จาก5พรามไป3พรามถูกไหมคะแล้วทีนี้ lagging strand ล่ะ lagging strand DNA polymerase 3อันนี้พี่เขียนผิดนะคะต้องเป็น3เนาะ DNA polymerase 3ก็นำนิวคลีโอไทด์สายใหม่เนี่ยมาต่อกลายเป็นสายใหม่ที่สร้างขึ้นก็คือจาก5พรามไป3พรามนั่นเอง
เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าทั้ง leading strand และ lagging strand DNA polymerase 3เนี่ยจะนำนิวคลีโอไทด์มาต่อกลายเป็นสายใหม่ในทิศทางเดียวกันคือจาก5พรามไป3พรามนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมาดูช้อยว่าข้อไหนที่ leading strand และ lagging strand ถูกเกิดการสร้างนิวคลีโอไทด์สายใหม่เนี่ยในทิศทางเดียวกันคือจาก5พรามไป3พรามนะกอไก่สังเคราะห์ leading strand และ lagging strand ในทิศทาง3พรามไป5พรามไม่ถูกต้องเพราะว่ามันต้องสร้างจาก5พรามไป3พรามนะแต่ขอไข่เขาบอกว่าสังเคราะห์ leading strand และ lagging strand ในทิศทาง5พรามไป3พรามถูกต้องก็คือทั้ง leading strand และ lagging strand เนี่ยคือสร้างในทิศ5พรามไป3พรามคอควายสังเคราะห์ leading strand ในทิศทาง5พรามไป3พรามและ lagging strand ในทิศทาง3พรามไป5พรามมันก็ผิดแหละเพราะว่าคือทั้ง leading strand และ lagging strand เนี่ยต้องไปในทิศทางเดียวกันนะแต่อันนี้เขาบอกว่าไปคนละทิศทางมันก็ผิดเลยงองูสังเคราะห์ leading strand ในทิศทาง5พรามไป5พรามและ lagging strand ในทิศทาง3พรามไป3พรามอันนี้มันก็ผิดเพราะว่าจาก5พรามไป5พรามเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าคือ5พรามมันก็เป็นปลายข้างนึงของมันไปเลยมันคือมันผิดในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงองูแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยต่อมาจอจานจอจานเขาบอกว่าสังเคราะห์ leading strand ในทิศทาง3พรามไป5พรามและ lagging strand ในทิศทาง5พรามไป3พรามข้อจอจานก็ผิดอีกเพราะว่าทาง leading strand และ lagging strand น่ะจะต้องถูกสังเคราะห์ในทิศทางเดียวกันแต่จอจานบอกว่าคนละทิศทางกันก็เลยผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็มีอยู่ข้อเดียวนั่นก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสรุปเลยวิธีการทำข้อ58น้องๆต้องรู้จักก่อนว่าการจำลอง DNA เนี่ยมันมีการทำงานยังไงแล้วเอนไซม์ DNA polymerase ในที่เนี้ยเขาสร้างสายนิวคลีโอไทด์ในลักษณะไหนแล้วคำว่า leading strand คำว่า lagging strand คืออะไร5พราม3พรามคืออะไรน้องๆต้องรู้ก่อนแล้วน้องๆจึงจะสามารถทำโจทย์ข้อ58ได้นะคะแล้วก็สรุปเลยก็คือข้อ58ก็เลยตอบข้อขอไข่นั่นเองทั้ง leading strand และ lagging strand เนี่ยจะเกิดการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ในทิศทาง5พรามไป3พรามนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลักเลยอ่ะ